ราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพปฏิดาตันติรัตนานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต8จังหวัดสุรินทร์พรรคภูมิใจไทยวันนี้มี3ประเด็นที่จะหารือท่านประธานค่ะประเด็นแรกขอสไลด์ด้วยนะคะประเด็นแรกปัญหาในพื้นที่อำเภอบัวเชษฐปัญหาในพื้นที่อำเภอบัวเชษฐมีหนอนกระทู้ระบาดอย่างหนักในเขตตำบลบัวเชษฐอำเภอบัวเชษฐตอนนี้ก็กัดกินข้าวของพี่น้องน่าจะเสียหายหลายร้อยไร่นะคะท่านประธานช่วงนี้กำลังระบาดหนักจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปกำจัดหรือหยุดการระบาดของหนอนกระทู้ให้กับเกษตรกรในเขตอำเภอบัวเชษฐจังหวัดสุรินทร์ด้วยค่ะประเด็นที่2ขอไฟฟ้าสไลด์ลงได้เลยค่ะขอไฟฟ้าส่องสว่างบนทางหลวงจังหวัดหมายเลข2375ช่วงตำบลโชคนา3อำเภอปราสาทไปถึงตำบลจิกแดกตำบลตะเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถนนสายนี้เป็นถนนที่มีชุมชนอยู่อย่างหนาแน่นมีโรงเรียนอยู่หลายโรงเรียนค่ะท่านประธานเรากังวลว่าถ้าไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างก็คงจะมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะก็ฝากเรียนไปถึงกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมช่วยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้กับพี่น้องและที่สำคัญก็ขอบริเวณหน้าโรงเรียนก่อนก็ได้ค่ะท่านประธานประเด็นที่3ขอขอบคุณไปยังท่านพลตรีเอกพัชรวาทวงสุวรรณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านอธิบดีกรมป่าไม้ท่านสุรชัยอาจารบุญท่านผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สุรินทร์นายไกศรีมณีอ่อนที่ได้อนุญาตให้ที่พักสงฆ์ที่อยู่ในเขตป่าไม้ได้ใช้พื้นที่เพื่อไปดำเนินการจัดตั้งให้เป็นวัดที่ถูกต้องต่อไปในเขตอำเภอกาบเชิงจำนวน5วัดนะคะท่านประธานแต่ยังเหลืออีกหลายวัดในเขตพื้นที่ตำบลตะตุมเช่นวัดบ้านปวงตึกเขตอำเภอบัวเชษฐ์เช่นที่พักสงฆ์บ้านประเดียกที่พักสงฆ์ถ้ำผาไทยเขตอำเภอพนมดงรักที่พักสงฆ์สระแก้วและที่พักสงฆ์บ้านไทยสันติสุขจึงขอหารือผ่านท่านประธานสภาให้ท่านช่วยเร่งรัดดำเนินการให้เป็นวัดที่ถูกต้องเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจให้กับพี่น้องชาวพุทธต่อไปค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ